สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมแม็กล็อกเอ็มมิทัลเลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาทำกิจกรรมใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะมีกิจกรรมอยู่นะครับตรงกลางเทล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาที่ฮอตสปอตก่อนนะครับมันจะมีแบบสอบถามนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่นะก็ให้เราตอบแบบสอบถามนะครับก็รางวัลที่จะได้รับนะครับก็คือนี่ครับใบกาชาทุกการเวลานะครับ60ใบนะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับโอเคผมก็หลังจากที่ตอบสอบถามเสร็จแล้วก็ได้รับในส่วนของกาชาการเวลามานะครับ60ใบนะโอเคเราไปทำกิจกรรมกันเลยด้วยกันนะไปครับก็ให้ทุกคนครับเดินไปที่พันธล่าตรงกลางเลยฮะ NPC จะอยู่ตรงกลางพันธล่าเหมือนเดิมนะครับตู้กาชาการ์ดยังอยู่นะครับใครมีเหรียญก็ไปให้นี่กันได้นะครับส่งมาได้นี่ครับก็เป็นพริงครับก็มาคุยกับตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมบริจาควัตถุดิบนะครับผมเรามาดูกันนะครับก็ไปบริจาคซะนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะหนึ่งครับโอเคหนึ่งวันครับบริจาคได้ถึง2ครั้งนะครับผมก็ได้รางวัลมา2กล่องนะครับซึ่งมันก็เป็นกล่องโกลบินอย่างนี้ครับสมบัติกล่องโกลบินนะก็เขาบอกในเปิดมาจะได้รับในส่วนของโซ่คุณ4นะครับ1ชิ้นนะแล้วก็น้ำยาพุลลิ่งครับ1ชิ้นแล้วก็ฟุตวอเชอร์1ชิ้นนะครับแล้วก็สุ่มอย่างใน1นะครับเป็นใบกาชานะครับสีฟ้าสีแดงครับอย่างละ5นะแล้วก็ไลน์อัพนะครับผมเดชันเลเทอร์นะครับ5นะครับโอราเคิลดัต5โอราเคิลสตัน5นะครับสมูทรูนสโตน2นะครับแกมดัต20นะครับแล้วก็เฟืองทอง5นะครับแล้วก็ดัสตี้รูนแบ็ค1 2ชิ้นนะครับแล้วก็ลัคกี้คอย5นะครับแล้วก็ซีดออฟมาเซล่า1นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะให้เป็นอะไรนะครับเนี่ยครับผมมันก็ได้เป็นผมได้เป็นลูนกับซินวอเซล่ามานะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะนี่ครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับเป็นอธิบายการต่อสู้นะครับอยู่พึ่งอิสลูดนะครับเราก็ไปกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปไปอิสลูดกันแต่ก่อนจะวาร์ปไปนี่เรามาเปิดพัซเซิลก่อนนะเพราะเรารับกล่องโกบินมานะครับถ้าเกิดคุณรับถึง5กล่องคุณจะมาเปิดตรงนี้ได้อีก1อันนะครับเดี๋ยวเราไปที่อิสลูดกันนะก็กิจกรรมเควสนะครับก็คือนี้เลยอธิบายการต่อสู้นะครับอยู่ข้างล่างนี่ครับให้เราคุยกับตัวนี้เลยนะฮะมอร์แกนนะครับให้เราซื้ออะไรบัสวอเตอร์กันนะครับเขาบอกว่าปืนฉีดน้ำนะครับที่ปรับปรุงโดยมอร์แกนนะครับมีวันจำหน่ายอย่างจำกัดนะครับหลังจากที่นักผจญภัยนะครับใช้ทั้งคุณและเขาจะได้รับนะครับพวงมาลัย1ชิ้นหรือชามน้ำ1ชิ้นนะครับลองดูนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเรามากดใช้กันเลยน่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์หรือเปล่านะนี่ครับมีเวลาใช้อีกแค่1สัปดาห์นะใช่ต้องเลือกเป้าหมายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากดใช้กับคนในเมืองดีกว่าเรียบร้อยครับก็ได้มานะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไปดูก่อนสิได้เป็นพวงมาลัยมานะครับในพวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าของที่ระลึกที่ได้รับเฉพาะวันพิเศษเท่านั้นนะครับ
หลังจากใช้แล้วคุณจะสามารถเปิดร้านค้าเพื่อแลกไอเทมได้เลยนะครับโอเคในนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ครับเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนแล้วกันนะพวงมาลัยเนี่ยมันแลกอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าพวงมาลัย8ชิ้นเนี่ยจะแลกเป็นประเภทใบหน้าได้นะก็ได้ ATK 20นะครับ Critical Damage 2% นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพลักเนี่ยถึง99หน่วยเนี่ยจะได้ ATK 30นะครับ Critical Damage 3% ถ้าเกิดอัพลักได้159หน่วยนะครับจะได้ ATK 50 Critical Damage 5% นะครับฝากคู่มือได้ ATK บวก6 M ATK บวก6ด้วยนะครับถ้า3พวงมาลัย3พวงนะครับก็ได้เป็นกาชาสีแดง6ใบพวงมาลัย2พวงได้ซีดออฟมาเซล่า1พวงมาลัย1พวงแรกโมล่าคอยได้5ชิ้นครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัย1ชิ้นเนี่ยสามารถแลกเป็นชามสัตว์น้ำได้นะครับเป็นวอเตอร์โบนะครับ1ชิ้นเหมือนกันเรามาดูในส่วนของไอที่เป็นชามสัตว์น้ำกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็น8ถ้วยนะครับเรียกเป็นถ้วยแล้วกัน8ถ้วยจะได้เป็นนี่ครับ PVS Headwear Gift Box นะครับก็จะได้ในส่วนของคุณสามารถกดนะครับเลือกใช้อุปกรณ์สวมศีรษะที่ผ่านมากิจกรรมเดือนเมษายนนะครับคือเรื่อยเลยนะอ๋อก็เป็นที่เป็นที่เราเคยเปิดกันนะกล่องก่อนหน้านี้ครับที่เป็น Goblin Pilot นะครับเป็น Bunny Egg Spin Goblin อะไรพวกนี้นะก็เปิดรับได้เลยนะครับส่วน3ชามเนี่ยแลกเป็น Playing Card Pack นะครับ2ชามได้ Gisling Rune Stone นะครับ1ชิ้นได้Ancient Material นะครับเลือกได้แล้วก็สามารถแลกไปกับเป็นพวงมาลัยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแลกกันนะครับผมว่าจะแลกเป็นอุปกรณ์ผ้าคลุมดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแลกกันอีกทีนึงโอเคผมก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าพันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่างกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ